สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่างาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10ที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขึ้นพูดถึงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในทำนองที่ว่าไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและเป็นการแสดงความเห็นต่อความขัดแย้งระหว่างนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะการลดดอกเบี้ยนโยบายสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าความคิดเห็นของนางสาวแพทองธารมีน้ำหนักจากนายทักษิณซึ่งเป็นพ่อที่มีบทบาทนำในพรรคเพื่อไทยมายาวนานในช่วงที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกก็เคยปลดผู้ว่าการแบงก์ชาติเนื่องจากความขัดแย้งด้านนโยบายการเงินมาแล้วค่ะคำกล่าวของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่กี่ประโยคกำลังถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายการเมืองนักวิชาการสื่อมวลชนอาวุโสเชื่อมโยงไปถึงคนเขียนสคริปต์ที่ถูกวิจารณ์ว่าปล่อยถ้อยคำออกมาในเชิงหวังดีประสงค์ร้ายและหนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างก็คือนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ค่ะตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะนายสมชัยได้โพสต์ผ่าน Facebook ถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าทั่วโลกนั้นจะมุ่งให้อิสระทำงานคู่ขนานแบงก์ชาติดูแลการเงินอย่างเช่นดอกเบี้ยคุมปริมาณเงินรักษาอัตราแลกเปลี่ยนส่วนคลังนั้นมีหน้าที่คุมการใช้จ่ายภาครัฐการตั้งงบประมาณแผ่นดินการจัดเก็บภาษีการกู้เงินและดูแลหนี้สาธารณะค่ะถ้านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะประเด็นนี้นายสมชัยแย้งว่าไม่มีประเทศใดใช้นโยบายการคลังด้านเดียวมาตลอดหนี้สูงมากเกิดจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลเช่นปี2568เดิมตั้งงบขาดดุลเอาไว้ที่ 7.13 แสนล้านบาทแต่จะเอามาใช้จากเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็ต้องเพิ่มวงเงินขาดดุลเป็น 8.65 แสนล้านบาทถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะส่วนเรื่องเพดานหนี้สูงเนี่ยนะคะนายสมชัยแสดงความเห็นว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เพดานหนี้สาธารณะจะลดลงได้ก็คือรัฐบาลต้องไปตั้งงบประมาณใช้คืนให้มากขึ้นทำให้งบขาดดุล น้อยลงหรือไม่ก็กู้หนี้สาธารณะเพิ่มซึ่งเป็นเรื่องการใช้นโยบายทางการคลังที่รัฐบาลกับกระทรวงการคลังต้องไปรับผิดชอบนี่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของแบงก์ชาติค่ะนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนมองว่าเป็นมุมมองเห็นต่างระหว่างนักการเมืองและแบงก์ชาติอาจจะต้องย้อนถามรัฐบาลว่าได้ออกแบบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมแล้วหรือยังขณะเดียวกันหน่วยงานราชการอย่างกระทรวงการคลังยึดอยู่บนหลักการหรือว่าถูกการเมืองครอบงำค่ะการเงินสมัยใหม่คือคุมให้เงินเฟ้อมันต่ำให้ได้ซึ่งตอนนี้แบงก์ชาติทำได้ดีกับสองก็คือนอกจากเครื่องมือดอกเบี้ยเขาก็ใช้เครื่องมืออื่นๆในการพยายามแก้หนี้ด้วยก็ทำให้เกิดเสถียรภาพทางด้านสถาบันการเงินเสถียรภาพทางด้านนโยบายการเงินเสถียรภาพทางด้านหนี้สินต่างๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบงก์ชาติพยายามทำอยู่แล้วก็ทำได้ดีในระดับนึงแต่ก็เห็นความพยายามในการทำแต่ว่าถ้าถามว่าจะต้องมาโยงถึงขนาดกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผมคิดว่าใช้การคลังดีกว่าง่ายกว่าครับแล้วก็เห็นผลเร็วกว่าเพราะนโยบายการคลังพอเราจ่ายไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลเลยนะครับผมแจกเงินให้คุณเนี่ยวันลงขึ้นมันก็เกิดการหมุนเลยแต่ถ้าเป็นนโยบายการเงินนะครับมันใช้ปัจจุบันเนี่ยกว่าจะเห็นผลเนี่ยอย่างน้อยมันต้อง6เดือนข้างหน้าถามว่าทำไมเพราะว่าสัญญาอื่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นสัญญาหนี้ต่างๆมันต้องเป็นสัญญาใหม่ทั้งหมดมันถึงจะเกิดขึ้นแล้วกว่าแบงก์จะปรับตามนโยบายนี้ต่อไปนโยบายก็ใช้เวลาขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลนายชัยวัชรงค์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาชี้แจงแทนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะว่าฝั่งการเมืองเนี่ยไม่ได้สั่งธนาคารกลางเพียงแต่เรียกร้องให้แบงก์ชาติปฏิบัติตามพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยมาตรา7วรรค2ที่บอกว่าการกำหนดและดำเนินนโยบายการเงินของธ.ป.ท.ต้องคำนึงถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยค่ะอีกคนหนึ่งคือนางสาวลินทิพร
วรินทร์ วัชระโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระของธปท.การที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงออกในความคิดก็คือต้องการให้ธปท.รับฟังเสียงของรัฐบาลเพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินการคลังสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ